お前はもう死んでいる。何？เอาละครับสวัสดีนักรบทุกท่านวันนี้กับผมในเกม Casual Yale กันต่อนะครับเห็นของกันมาเยอะมากก็เลยจัดให้ตอนนี้ผมตันขึ้นลีกสูงกว่านี้แล้วไม่ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเด็กไปก็ไม่รอดก็เลยลองเริ่มเล่นใหม่ดูอันนี้เป็น ID ที่2นะครับผมขึ้นมาอารีนาที่7ถ้วย 2,000 ยังคงใช้เด็กเดิมนะครับแต่เปลี่ยนจากแม่มดไปเป็นเบบี้ดราก้อนเพราะว่าแม่มดโดนเนิร์ฟนะครับตีช้าลงไป2เท่ามีสเปียร์กอบลินมินเนี่ยนแซปบอมเบอร์ไจแอนต์สเกเตอร์อาร์มี่แล้วก็แอโร่นะครับมีการ์ดมาใหม่ด้วยใบหนึ่งครับเป็นไจแอนต์กอบลินก็คือกอบลินยักษ์นี่แหละอยู่อารีนาที่9นี่เลยมันจะเหมือนยักษ์นะครับแต่เป็นกอบลินเลือดน้อยกว่าครึ่งนึงมันจะหอบถุงไปด้วยนะครับในถุงจะมีสเปียร์กอบลิน2ตัวมุ่งหน้าไปต่อยป้อมอย่างเดียวและระหว่างนั้นนะครับสเปียร์กอบลินจะคอยโจมตีบกแล้วก็อากาศนะป้าหอกออกมาไม่สามารถถูกโจมตีได้ด้วยและถ้ายักษ์ตายกอบลินจะกระโดดมาโจมตีต่อนะครับเหมือนมี2ชีวิตเลยเริ่มมาแล้วแรกรู้สึกว่าเลือดต้อง 1,600-1,700 เลยนะครับผมเคยลองใช้ดีมากๆคลิปนี้นะครับเราจะมาดูรีเพย์ชนะแบบเฉียดฉิวกันเฉียดขนาดไหนครับ1วิสุดท้ายชนะพอดีนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเป็นไปได้นะครับขอคลิปนี้สัก500ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและผมก็มีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยนะครับใครก็ตามที่กดไลค์กดแชร์ผมจะสุ่มแจกบัตร Google Pay 500บาทตรงนี้เลยนะครับอันนี้ใบที่3แล้วง่ายๆนะครับเพียงกดไลค์กดแชร์เท่านั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงเลยนะครับสุ่มแจก500บาทเอาไปเติมเกมอะไรก็ได้นะครับโอเคเรามาดูคลิปแรกกันเลยดีกว่าอันนี้คือได้3มงกุฎใน1วิสุดท้ายนะครับเกือบจะเสมอผมชอบเจอบ้านเลเวลสูงกว่านะครับผมเลเวล3เขาเลเวล4ตอนนี้ผมมีการ์ดน้อยมากก็เลยต้องใช้อาร์เชอร์ด้วยผมไม่ค่อยใช้อาร์เชอร์นะเริ่มมาไผ่ยักษ์ครับร้องไห้เลยการ์ดขึ้นมือผมไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าขึ้นแบบเบบี้ดราก้อนกับบอมเบอร์2ใบนี้แล้วก็สเกเตอร์อาร์มี่3ใบนี้นะครับผมจะรู้สึกว่ามันขึ้นมือดีมากถ้าขึ้นมามียักษ์อย่างเงี้ยกับมินเนี่ยนผมรู้สึกว่าแย่มากจะสวนลำบากอันนี้คือลำบากนะครับรอบแรกมันเอาแม่มดมาอีกนะครับยักษ์เลเวล3ผมต้องคอยตอดอย่างเดียวแล้วดีที่มันไม่มีสเปลปล่อยไปแล้ว1ที1,003ครับ1,000เดียวแล้วบอมเบอร์มันปล่อยวอร์แครี่มาอีกวอร์แครี่เลเวล1ครับถูกระเบิดไป3ลูกก็เละเป็นขี้แล้วครับแม่มดนี่แหละมันปล่อยสเกเลตันคิดผิดหรือเปล่าครับขอต่อยทีนึงขอต่อยทีนึงมันเอาผมละ700อ่ะผมต้องเอามันคืน700ไหวไหมมีมินเนี่ยนลงมาตัวนึงนี่แหละครับปล่อยนะครับเลือดเหลือแค่นี้แตะไม่ได้แน่นอนอย่าเสียเวลาอย่าเสียน้ำยานะครับเบบี้ดราก้อนพยายามคอยดูนะครับว่าการ์ดอะไรขึ้นมือพยายามจำด้วยนะครับว่าเขามีการ์ดอะไรมันใช้ยักษ์อีกแล้วผมเชื่อว่ามันต้องใช้มัสเก็ตเทียร์ตามหลังสูตรเดิมนะครับตอนนี้คือเบบี้ดราก้อนผมไร้ประโยชน์เลยได้แค่ตอดยักษ์อย่างเดียวนี่แหละครับตายแล้วอาเชอร์ตอดครับปล่อยสเปียร์กอบลินมาดักหน้าลงยักษ์ดักหน้าครับให้มัสเก็ตเทียยิงยักษ์นะครับยิงอาร์เชอร์ตายไป1ปล่อยมินิเปก้ามาแล้วครับฟาดเข้าไปนั่นแหละฟาดนั่นแหละผมปล่อยบอมเบอร์ตามหลังครับเพราะว่ามันมีแม่มดมินิเปก้าสู้แม่มดไม่ได้ครับเพราะว่ามันเอาแต่เสกโครงกระดูกนั่นแหละฟาดมันไม่ทันครับโอเคผมตอดคืนได้แต่เขาก็เอาผมไปเยอะอยู่นะครับ560 744ตอนนี้ผมตกใจมากมันมีฮอคไรเดอร์ครับผมต้องเอาเบบี้ดราก้อนมาแทงก่อนนะครับไม่ให้แม่มดตีป้อมเหลือ200นะครับแต่ผมรอดมันปล่อยมาแล้วมันไม่ดองน้ำยาเลยนะครับดูมันปล่อยมาอย่างนี้มันครับนี่ปากกาฟาดนั่นแหละหนักๆเลยหนักๆเลยฟาดเข้าไปอีกทีนั่นนะครับอันนี้บอมเบอร์ตามหลังมันปล่อยสเกเลตันอาร์มี่หลังเบบี้ดราก้อนนะครับคิดผิดมากๆนั่นแหละดูบอมเบอร์ผมอู้ยังรอดครับมินิปก้าไปทางไหนไม่ทันเขาปล่อยไกลเกินครับปล่อยมาโดนยักษ์ครับเสียฟรีเลยปล่อยยักษ์ดักกลางครับนี่เลยสูตรผมชอบปล่อยยักษ์ดักกลางเรียบร้อยนั่นแหละตรงโครงกระดูกมันน้ำยาส่วนไม่ทันเลยเห็นไหมครับทุกอย่างเริ่มต้นด้วย4น้ำยาหมดผมส่วนได้เริ่มตั้งแต่2น้ำยาถึง3น้ำยานะครับเน้นราคาถูกนี่ครับ5 43 2 1อู้ถึงกับหัวเราะเลยนะครับ1วิสุดท้ายได้3หมวกพอดี
เบบี้ดราก้อนมันพ่นประมาณ110นะครับเลือดเหลือประมาณ69เลขสวยเลยก็นี่นะครับเรามาดูกันคลิปที่2อันนี้คือผมเจอเด็กที่ผมไม่สามารถสู้ได้แต่ในเมื่อสู้ไม่ได้แต่ผมสวนคืนได้นะครับชนะแบบเฉียดฉิวมากมันเอาผมไป2ผมเอาคืนไป3อย่างที่เรารู้กันนะครับพวกบ้านต่ำๆถ้าเราเจอคอมโบหมูกับบอลลูนเละเลยครับสวนไม่ได้จริงๆเนี่ยมันปล่อยรวดเดียวมาคือผมเสียบ้านตั้งแต่20ปีแรกอะมาแล้วครับนั่นแหละทุบไป 1,700 1,500 โดนระเบิดไป700เลยวันโคตรแรงสวนไม่ทันจริงๆนี่ไงพังแล้วครับ20ปีแรกบ้านพังแล้วโคตรห่วยแต่นี้ผมชนะนะครับใจเย็นนี่เลยปลาโดนป้อมนะครับปลาโดนวิสาด้วยเห็นครับปลาโดนวิสาดนั่นแหละแซฟซ้ำไปอีกทีตอนนี้ผมดีใจมากมันปล่อยก๊อบลินไม่ใช่ก๊อบลินบาเรลบาบาเลียนบาเรลนะครับเรียกชื่อผิดเดี๋ยวโอ้โหเหลือ300ต้องรอสวนเนี่ยขอให้มันตอดได้ตอนนี้ผมดีใจมากจะตอดได้แล้วเริ่มอาจจะเหลือร้อยเดียวมันวางแคนนอนดักหน้าอดครับมันใช้ฮอกไรเดอร์กับบอลลูนใช่ไหมครับข้อดีของมันคือบ้านต่ำๆสวนยากแต่ถ้าตอนที่ผมสวนกลับไปเยอะๆคุณมีหมูกับบอลลูนขึ้นมือคุณไม่สามารถเฝ้าบ้านได้จำไว้นะครับเพราะว่าหมูไม่ตีใครกูจะตีบ้านอย่างเดียวนะครับและบอลลูนก็ไม่ตีใครนอกจากตีบ้านอย่างเดียวถ้าผมสวนคืนไปแล้วแบบว่ามันไม่มีตัวเฝ้าบ้านมันก็เละนะครับตอนนี้แหละผมยอมปล่อยสู้ไม่ได้ครับมีแค่มินเนี่ยนต้องเสียป้อมไปอีกแล้วผมเอาบ้านมันได้บ้านผมก็โดนไป 2,200 นะครับบ้านมันโดนไป 2,100 ตอนนี้คือเหมือนผมจะแพ้ดูนะครับเดี๋ยวมันมีหมูกับบอลลูนขึ้นมือแล้วมันไม่มีตัวอะไรเฝ้าบ้านจบเลยนี่แหละต่อไปก่อนเอา2ไปสู้กับผมไม่รู้นะบาบาเลียนบาเรลเท่าไหร่วะน่าจะ4หรือ3หรือ4นี่แหละลงยักษ์ดักการครับก๊อบลินไม่โดนผมปาบอมเบอร์ตามครับมันจะแซฟไม่แซฟไม่คุ้มหรอกอาเชอร์กับวิสาร์ดครับตีไปอีกทีมันคิดอยู่ว่าจะปล่อยหมูเอาบ้านผมไม่ได้ตอนนี้คือมันเหลือแค่ว่ามันต้องเอาบ้านผมไม่ได้นี่แหละเอาต่อไปเลยวิธีฆ่าฮอกไรเดอร์ที่ดีที่สุดก็คือสเกเลตันอาร์มี่ครับตอนนี้ผมไม่สอนมึงจะเอาบ้านกูเอาไปเลยเพราะว่าพ่อมดไม่สามารถพังบ้านได้เลือด 2,000 ปล่อยนะครับผมเอาบอมเบอร์มาปล่อยทีหลังดูเลือดครับ1,200 1,100ผมเอาขวาคืนได้แล้วตอนนี้คือมันมีบอลลูนครับกับบาเรลสวนยังไงครับปล่อยบอลลูนไม่ได้มึงปล่อยบอลลูนไม่ได้เอาเนี่ยแซฟไม่ทันปล่อยบอลลูนไม่ได้คือมันคิดอยู่ว่ากูจะเฝ้าบ้านหรือกูจะพังมันดีนะครับซึ่งไม่ทันคิดช้าไปนะครับนี่แหละคลิปที่2เฉียดเฉียวมากๆผมปล่อยเลยรู้ว่าพ่อมดไม่สามารถทำลายของผมได้นะครับเลือดตั้ง 2,200 อันสุดท้ายครับอันนี้ก็เป็นเด็กที่ผมโคตรเกลียดเลยมิลเลอร์พรินซ์2อันปล่อยพรินซ์แบบดื้อๆ2ตัวแล้วมันยันกันอย่างเร็วเลยนะครับหลายคนนี่ก็สรรหาแบบเด็กตัวเองมาแล้วที่แปลกก็คือมันบ้านเลเวล9นะครับผมบ้านเลเวล6ร้องไห้เด้อครับเนี่ยมาร้องไห้ มึงเลเวล9กูเลเวล6ห่างกัน2เลเวลกูก็เครียดแล้วนี่ห่างกัน3เลเวลอ่ะนี่เลยอย่าให้มันตีป้อมนะครับมึงเอาบาบาเลียนมามึงคิดผิดครับนั่นแหละดูเด้ผมชอบเบบี้ดราก้อนกับบอมเบอร์ตรงนี้แหละเพราะว่าเบบี้ดราก้อนตีเป็นพื้นที่บอมเบอร์ตีเป็นพื้นที่นะครับแต่แค่บอมเบอร์มันตีได้แค่บกนะครับนั่นแหละปล่อยมารัวๆวอแครี่นะครับตอดไปดิครับมันยังแตะป้อมผมไม่ได้นั่นแหละตอนนี้คือมันไม่ยอมปล่อยพ่อมดพอก็ปล่อยมานี่พ่อมดมันจ๋านี่ไงมันมารู้แล้วสุดมาปั๊บปล่อยเลยคนไฟเอาลูกดึงต้องโดนทั้งบ้านด้วยผมชอบบัมเบอร์ตรงนี้แหละมึงอยู่ใกล้บ้านมึงก็โดนลูกหลงครับตอนนี้หูนี่ไงมิลเลอร์พ่อมด2ตัวโคตรแรงดูเบบี้ดราก้อนผมนะครับเลือดแม่งแบบเละเลยเนี่ยแหละตอดถึงกับหัวเราครับมันตั้งแต่ป้อมผมไม่ได้นะโอ้โหมันมีพรินซ์ผมไม่มีตัวบังตอนนี้แหละหนักมากตอดก่อนนะครับตอดก่อนมันแทงไปหนึ่งทีพรินซ์แทงแรงมากนะครับประมาณ 3-400 เลยอันนี้คือเลเวลเริ่มแรกนะอย่างนี้คือผมต้องดองน้ำยาแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมรู้ว่ามันไม่มีสเปล
จำการ์ดของพวกมันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันมีลูกไฟมีแซฟมีอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะสวนไปไม่คุ้มตอนนี้คือมันเอาฮอกไรเดอร์เหมือนกับว่าเอาขวาก็ได้3ทีแล้วครับ4ทีเลือดเหลือ900หนักเหมือนกันนะครับตอนนี้แหละบาบาเลียนมันจะปล่อยตรงไหนครับอ้าวไม่ปล่อยครับมันเปลี่ยนผมแซฟไปเลยตรงนี้ก็รอดูนะครับมันจะตอดได้ไหมผมปล่อยสเปกกอบลินเพราะว่ามันทันอยู่แล้วมันปล่อยบาบาเลียนมาผมก็ปล่อยบอมเบอร์นะครับบอมเบอร์3น้ำยาบาบาเลียน5น้ำยาฆ่ากันได้ง่ายๆเลยดูนะครับนี่ไงบึ้มตีเข้าไปเอายักษ์ดักหน้าครับฟรีสนี่ก็คือตัวฆ่ายักษ์ที่ดีรองจากมินิเปก้าเลยมาละอันนี้งานงอกนะครับมันแทงได้บ้านผมพังนะครับผมบ้อด้วยสเปียร์กอบลินครับยังแตะไม่ได้ถ้ามันพุ่งชนนี่คือพังเลยมันเอาฮอกไรเดอร์มาทำไมทุบได้ทุบได้70เอาไปเถอะไม่เป็นไรตอนนี้คือมันต้องรอสวนมันเอาหยิบแม่มดออกมาผมไม่อยากให้บิบิดราก้อนโดนฆ่านะครับกำลังดองวางยักษ์ดักหน้าครับตอนนี้แหละมินเนี่ยนตามมาอีกทีนั่นแหละต่อให้ได้ต่อให้ได้ตอนนี้เราเจ้ากันอยู่ตอนนี้เราเจ้ากันอยู่นะครับคะแนนเจ้ากันมาแล้วครับ5 4 3ตอนนี้ก็คือถึงช่วงต่อเวลาครับผมมาแล้วต่อไปเลยต่อไปเลยเพิ่มอีก1นาทีนะครับตอนนี้ผมปล่อยพ่อหมดไม่สนครับเลือด 3,000 ยังไงมึงก็ทำลายบ้านกูไม่ได้นะครับไม่ต้องแคร์เพราะหลายคนแบบว่าเฮ้ยมึงแตะบ้านกูได้เครียดช่างแม่งนะครับเสียแค่ไม่กี่พันแต่ก็ไม่แพ้ก็ช่างหัวแม่งนั่นแหละผมปล่อยเลยนี่ครับแต่หมูผมไม่เอานะครับมันคุบแรงมานะครับมันต้องเลิกเอาว่าจะกันขวาหรือกันบ้านใหญ่นะครับดูบ้านดูบ้าน500 400โอ้โหมันเอาบาบาเลียนมาดักเหลืออีก30วิครับผมต้องรอใหม่นะครับอันนี้คือผมต้องกันพ่อมดเราต้องการไม่ให้ป้อมพังครับคือเราต้องดูว่าระหว่างป้อมข้างนอกกับป้อมข้างในอันไหนสำคัญกว่ากันนะครับเลือดใครเหลือเยอะกว่ากันแซฟไปเลยครับลงมาอัมตีป้อมไป200ได้ต่อเข้าไป8 7 6แม่มดมึงทำพิษดูแม่มดยืนใกล้กันไปยืนใกล้กันไปนั่นแหละต่อย1วิสุดท้ายผมถึงกับหัวละเยาะเลยนะครับอันนี้แหละบอกเลยว่าเฉียดสุดยอดเลยนะครับก็นี่นะครับอย่าลืมกิจกรรมนะครับใครก็ตามที่กดไลค์กดแชร์สุ่มรับไปเลยนะครับบัตร Google Pay 500บาทเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีรีเพย์นะครับหัวเราะทีหลังดังกว่าเคยไหมครับเริ่มมาโอ้สู้ไม่ได้จะแพ้แล้วต่อให้นะครับแล้วเราก็ดันคืนไปจนชนะเลยและเขาก็หัวร้อนด้วยคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามชมก็นี่นะครับคิดอะไรอยู่ว่าที่ไม่ได้คอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครบ์กดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ